วัสดีจ้าพบกับช่องเทศไทยสไปออนแลนด์อีกแล้วนะจ้าทุกคนค่ะทักทายจากในรถนะก็วันนี้กำลังเดินทางกันค่ะชีวิตคือการเดินทางจากใกล้จากไกลขอให้เราได้เดินทางออกไปท่องโลกนะคะวันนี้อากาศข้างนอกราวๆ25องศาได้จ้ะอากาศกำลังร้อนขึ้นอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะชาวบ้านชาวเมืองฝั่งทางยุโรปฝรั่งมังค่าเขาตื่นเต้นกับอากาศกำลังออกนอกบ้านกันวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะถนนก็ถือว่าโล่งหน่อยนึงนะคะรถราวิ่งได้ตามสบายค่ะทุกคนก็ออกบ้านกันนะคะช่วงนี้ฝรั่งมังค่าเขาก็จะออกไปตามป่าตามทุ่งกันนะคะหนองน้ำใหญ่ๆพาลูกเด็กเล็กแดงไปเล่นน้ำกันตากแดดกันนิดนึงนะคะอากาศจะถึง24องศา25องศาราวๆ 2-3 วันได้ค่ะเดี๋ยวตามไปด้วยกันนะคะจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวก็มีอะไรคุยให้กันฟังเหมือนเดิมนะคะธรรมชาติกลับคืนมาเขียวขจีแล้วค่ะดอกไม้ริมทางก็กำลังเบ่งบานสวยงามรับความอบอุ่นนะคะผู้คนก็ปั่นจักรยานกันค่ะประเทศแห่งจักรยานนะคะถ้าตัวออกข้างนอกก็จะได้เห็นการใช้ชีวิตกับจักรยานของคนฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศอันดับหนึ่งของการใช้จักรยานนะคะถ้าวันไหนอากาศดีๆหรือว่าคนมาในเมืองหรือว่ามีตลาดนัดจักรยานทุกตรอกซอกซอยเขาว่าได้นะคะเขาจะมีจุดให้จอดจักรยานก็จะล้นกันเป็นแถบเป็นแถวเลยทีเดียวการใช้จักรยานก็ดีนะคะช่วยลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะเราได้ออกกำลังกายเป็นในตัวด้วยสำหรับการใช้รถจักรยานส่วนมากเวลาติดตามสี่แยกไฟแดงสัญลักษณ์ของจักรยานก็จะขึ้นสีเขียวก่อนรถยนต์รถใหญ่เพราะว่าที่นี่เขารณรงค์กันอยู่แล้วค่ะถ้าไม่ทำแบบนั้นผู้คนก็จะไม่ค่อยใช้แล้วก็ทางจักรยานของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็จะเห็นเด่นชัดเจนสองฝากฝั่งถนนใหญ่นี่แหละค่ะสีแดงนะคะด้านนู้นด้วยทั้งขาไปทั้งขามาค่ะแต่ถ้าจุดไหนไม่มีทางจักรยานก็สามารถใช้ได้กับรถใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ารถใหญ่ที่นี่ก็จะต้องมองจักรยานเป็นหลักนะคะสัดส่วนมากแล้วก็ตามตรอกซอกซอยรถจักรยานกับรถใหญ่ก็จะใช้ร่วมกันแต่รถใหญ่ก็ต้องขับตามหลังรถจักรยานเวลาจะแซงก็ต้องดูจักรยานดีๆนะคะตอนนี้ก็จะไปอีกเมืองนึงห่างจากบ้านตัวตู้ราวๆ20กิโลเมตรได้นะคะนี่แหละค่ะบางวันเราก็ปั่นจักรยานไปแต่วันนี้รถจักรยานของพ่อใหญ่ลืมชาร์จแบตนะคะนุ่นนะคะเห็นไหมคะพ่อกับลูกเด็กเล็กแดงเขาก็หัดให้ลูกปั่นตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวค่ะแล้วก็การไปโรงเรียนของเด็กๆประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นะคะก็ไม่มีการใส่ยูนิฟอร์มใส่ชุดฟอร์มของโรงเรียนนะคะจนถึงวิทยาลัยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็น้อยคนมากนะคะเด็กๆที่จะได้ใช้รถจักรยานไฟฟ้านะคะนอกจากได้ทำงานทำการแล้วเพราะว่าการใช้ชีวิตของฝรั่งก็จะสอนให้ลูกค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะต้องหัดปั่นจักรยานไปก่อนถ้าได้เข้าทำงานทำการเรียนจบแล้วนู่นละค่ะมีงานดีๆทำถึงจะสามารถซื้อจักรยานไฟฟ้าได้เพราะว่าจักรยานไฟฟ้าคันหนึ่งก็ 2,000 3,000 หรือว่าถึง 5-6,000 ยูโรเลยทีเดียวก็ตกเกือบแสนหรือว่าแสน 200,000 กว่าบาทเลยทีเดียวสำหรับรถจักรยานไฟฟ้านะคะแต่รถจักรยานปั่นธรรมดาถ้าล้อดีอะไรดีก็ถือว่าปั่นได้เร็วเหมือนกันตอนตัวมาอยู่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ใหม่ๆนะคะปี 2-3 ปีแรกก็ใช้รถจักรยานธรรมดาค่ะจริงๆละสามีก็ซื้อให้ได้นะคะรถจักรยานไฟฟ้าแต่แกก็อยากให้ลองหัดเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไปก่อนตามขั้นตอนตามสเต็ปของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแกว่าเราก็เข้าใจเขาอยู่นะคะสมัยนี้ที่ปั่นจักรยานไปเรียน 2-3 ปียังบางครั้งยังว่าเลยค่ะทั้งหิมะลงทั้งฝนตกทั้งพายุค่อยชั้นปั่นจักรยานไปเองแทนที่จะขับรถไปส่งชั้นแล้วก็ค่อยเลยไปทำงานเขาก็ทำได้แต่เขาไม่อยากจับสปอยเรานะคะเขาอยากให้เราเข้มแข็งแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตและสังคมของที่นี่ค่ะว่าเป็นแบบไหนนะคะ
ชมวิวทิวทัศน์ข้างทางไปเรื่อยนะคะต้นไม้กลับมาเขียวขจีเร็วมากๆนี่แหละค่ะธรรมชาติของเมืองหนาวนะคะเขาก็รอแสงแดดต้นไม้ก็เหมือนกับผู้คนนี่แหละค่ะรอแสงแดดรอความอบอุ่นนะคะผู้คนก็ถือว่าออกจากบ้านเหมือนกันนะคะบางคนก็ไปเยี่ยมญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะคะหรือว่าไปเที่ยวก็ว่ากันไปนะคะวันอากาศดีๆนัดเจอกันเพื่อนฝูงพี่น้องยังไงก็สุขสันต์วันอาทิตย์พักผ่อนกายจิตกายใจกันเต็มที่เตรียมสู้งานวันใหม่กันต่อไปนะคะเติมพลังกายใจกันไปค่ะสำหรับการเที่ยวต่างประเทศของตัวเองก็คงอีกนานอยู่เหมือนกันนะคะคาดว่าเดือนหน้าหรือว่าเดือนกรกฎาไปนู่นแหละค่ะถึงจะมีโปรแกรมกันว่าจะไปประเทศไหนก็ค่อยติดตามกันนะคะช่วงนี้อากาศดีๆก็อาจจะไปเมืองนู้นเมืองนี้ของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก่อนค่ะเปิดหูเปิดตาสลับปรับเปลี่ยนกันไปด้วยนะคะเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้วเราก็ต้องเห็นความงามของธรรมชาติและโลกใบนี้ที่กับสิ่งที่ผู้คนสร้างขึ้นมาหรือว่าโลกใบนี้สร้างขึ้นมาค่ะแค่เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจมองไปในโลกกว้างนะคะเอาขับค่อยไปค่อยมาเด้อเพราะใหญ่ใหญ่เขาแซงได้นะคะโชเฟอร์ของเราค่ะวันนี้อดปั่นจักรยานกันเลยได้ใส่เสื้อแขนสั้นกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกๆของการใส่เสื้อแขนสั้นเลยก็ว่าได้กางเกงขาสั้นด้วยนะคะการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนานี่แหละค่ะต้องดูดินฟ้าอากาศเพราะว่าบางครั้งอากาศเปลี่ยนแปลงวันละ3-4ฤดูก็ว่ากันไปนะคะต้องดูแอปอากาศเรื่อยค่ะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมดีๆเดี๋ยวก็ไปชมธรรมชาติดอกไม้งามๆด้วยกันนะคะตามตัวไปเรื่อยๆเด้อจ้ายังไงก็ขอบคุณแฟนคลับ FC ที่ติดตามมาจากฝั่งทาง TikTok ด้วยนะคะที่มาเป็นกำลังใจกันนะคะช่องของตัวเองก็จะมีหลากหลายเรื่องราวกับเมียฝรั่งสามีฝรั่งปัญหาต่างๆความรู้ต่างๆกับการใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะแล้วก็จะได้เห็นการท่องเที่ยวแถบยุโรปด้วยเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะตอนเย็นๆถ้าค่ำถ้ามืดก็ใส่เสื้อสะท้อนแสงนะคะเหมือนพวกที่กวาดถนนโน้นทางบ้านเรานะคะถ้าตรงไหนเย็นจักรยานเลนใหญ่ๆก็คือใช้ด้วยกันทั้งขาไปขามานะคะสำหรับฝั่งทางขวามือตัวเองนี่แหละค่ะเลนใหญ่มีอยู่ข้างเดียวนะคะถ้าเลนเล็กเขาก็จะทำทั้งสองข้างนะคะสำหรับทางจักรยานของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็เชื่อมต่อกันทั่วประเทศเลยนะคะเราสามารถปั่นไปถึงเมืองหลวงถึงสุดเขตเบลเยียมเยอรมันได้ตามสบายเลยค่ะมีเหมือนกันนะคะคนบางคนปั่นเป็นเดือนเลยก็ว่าได้ไปหลากหลายเมืองทั่วฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นะคะถ้าพ่อใหญ่ไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าแกแข็งแรงจริงๆแล้วโตโต้ก็อยากจะให้แกพาปั่นไปไกลไปสัก 40-50 กิโลเมตรนู่นนะคะแต่แฟนเรามีโรคประจำตัวแล้วก็ปั่นเต็มที่ก็ราวไปกับ30กิโลเมตรก็ถือว่าพอแล้วสำหรับแกใน1วันนะคะแดดกำลังอุ่นขึ้นเรื่อยๆนะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งของประเทศนอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ต้นไม้เยอะมากนะคะถนนหนทางหลากหลายที่ค่ะต้นไม้จะเห็นเยอะมากเวลาจะตัดต้นไม้ทีหนึ่งต้นไม้ใหญ่ก็ต้องขออนุญาตกันนานเลยทีเดียวถ้าตัดแล้วก็รีบปลูกต้นใหม่คืนทันทีนะคะดูสิคะร่มรื่นสวยงามมากค่ะพวกนักปั่นจักรยานและพวกนักกีฬาเขาก็ออกมาซ้อมกันเหมือนกันนะคะนู่นค่ะตามแยกนี่ค่ะพวกที่ปั่นมืออาชีพต่างๆนะคะเขาก็ออกวิ่งเอาออกปั่นซ้อมไปในตัวค่ะฝั่งชัดเจนมากถ้าจะเข้าใกล้เมืองจะเป็นแบบนี้ซะส่วนมากนะคะทุกเมืองจะเห็นทางจักรยานแบบชัดเจนค่ะถ้าเป็นแบบนี้คือรถยนต์กับจักรยานใช้ร่วมกันนะคะอย่างผู้ใหญ่ก็ขับขึ้นมาเลนจักรยานได้แต่ถ้าจักรยานอยู่ข้างหน้าเราต้องตามหลังจักรยานเท่านั้นนะคะยังไงก็ติดตามต่อ EP 2นะคะทุกคนค่ะคลิปต่อไปจ้า